ตอบเยอะแหละทุกสัปดาห์แต่ว่าบางครั้งมันก็มีงานที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะนั้นวันนี้ผมเองก็เลยมาสแตนบายหน่อยแต่ก็ทราบว่ามันก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันไม่ตรงกันก็เป็นข้อกล่าวหาอมตะนะจะพูดแล้วนะเรื่องนี้คือผมว่าตอนสมัยผมเป็นฝ่ายค้านผมก็กล่าวหารัฐบาลแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพูดจริงๆก็เข้าใจรัฐมนตรีทุกคนประเด็นมันอยู่ที่ผมว่าอยู่ที่ข้อบังคับผมจะเสนอว่ากระทู้สดควรจะต้องจัดถามก่อนวันสักวันหนึ่งสมมติวันพฤหัสให้ตอบใช่ไหมถามสักเมื่อวานก็ได้แล้วให้ตอบวันนี้หลายคนอาจจะแย้งว่างั้นเรียกว่าทุสดเหรอทีนี้ผมก็จะคิดดูไอ้คำว่าสดนี่มันมีประโยชน์อะไรกับไม่สดบ้างเล็กน้อยถ้าเราอยากได้สาระจริงๆผมว่าก็บอกเขาล่วงหน้านิดนึงให้เขาได้เตรียมตัวมาตอบเพราะว่านี้ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีทุกคนจะมาตอบได้แต่ว่าถ้าถามเช้าวันนี้8โมงถูกไหม8โมงเราให้ตอบ9โมงเนี่ยรัฐมนตรีมันก็ปรับตัวยากมันก็มีงานล่วงหน้าเขาก็ไม่อยากทิ้งงานมันครับแจ้งท่านประธานให้ประสานไปแบบนี้ได้ไหมคะหรืออะไรก็แต่ตามบอกล่วงหน้ายังไม่ต้องบอกโจทย์ก็ได้สมมติไปแก้ข้อบังคับว่าพรุ่งนี้จะถามรัฐมนตรีคนนี้นะเรื่องยังไม่ต้องบอกก็ได้รัฐมนตรีก็จะอยู่หัวข้อยังไม่ต้องบอกประสานกับพี่ก่อนล่วงหน้าพี่ก็บอกประธานวิปล่วงหน้าเหมือนกันว่าโอ้ยผมยกเลิกไม่ทันนะวันนี้โปรแกรมมันออกมาไปแล้วเช้าที่เขาชนไก่บ่ายที่ไซโยกก็บอกประธานแล้วบอกว่าถ้างั้นให้เขาเปลี่ยนเป็นกระทู้อื่นก่อนได้ไหมแล้วสัปดาห์หน้าค่อยมาที่ยิงคุยกันเสร็จนะเนี่ยจนถามท่านวิสุทธิ์ท่านก็รู้ท่านวิสุทธิ์พูดนะท่านพูดถึงรัฐมนตรีคนอื่นแต่ของผมนี่ผมบอกล่วงหน้า